ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง600มิลลิเมตรกำลังเคลื่อนที่แบบหมุนไปทางขวาโดยมีความเร็วที่จุดโอคงที่เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีจงหา A ความเร็วเชิงมุมของล้อ B เวกเตอร์ของความเร็วที่จุด D ของล้อและ C เวกเตอร์ของความเร่งที่จุด E ที่โจทย์ให้มาก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ600มิลลิเมตรเท่ากับ600คูณด้วย10กำลังลบ3เท่ากับ 0.6 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 0.6 เมตรรัศมี R ก็จะเท่ากับ 0.3 เมตรความเร็วที่จุด O เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีครับสิ่งที่โจทย์ให้จากนั้นนะครับเราก็จะมาเขียนฟรีบอดี้นะครับเราก็ได้ฟรีบอดี้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับงั้นเราจะมาหาข้อ A นะครับความเร็วเชิงมุมของล้อนะครับก็จะ A โอเมก้าเท่ากับ V ส่วน R เท่ากับ5ส่วน 0.3 จะได้เท่ากับ 16.67 เรเดียนต่อวินาทีครับก็จะได้คำตอบของข้อ E ออกมานะครับข้อ B นะครับเวกเตอร์ของความเร็วที่จุด D นะครับของล้อครับครับดีนะครับนี่ให้เป็น VD นะครับซึ่งเรายังไม่ทราบระยะของ AD นะครับเราก็จะหาจากสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเราจะ RAD เท่ากับ R รูท2เท่ากับ 0.3 รูท2เท่ากับ 0.42 เมตรเราทราบระยะของ AD แล้วนะครับเราก็จะหาเท่ากับ RAD โอเมก้านะครับได้เท่ากับ 0.42 คูณ 16.67 เท่ากับ7เมตรต่อวินาทีการทราบเวกเตอร์ความเร็วที่จุดดีนะครับจะได้ครับ7คอส45 i บวก7ไซน์45 c ครับซึ่งคอส45และไซน์45นะครับได้มาจาก VD นะครับทำมุมตั้งฉากกับแกน AD นะครับซึ่งเป็นมุม90องศานะครับแสดงว่ามุมนี้เป็นมุม45องศานะครับก็จะได้คำตอบนะครับกับ 4.95i บวก 4.95j ครับจบนะครับข้อ4นะครับหาเวกเตอร์ความเร่งที่จุด E เจอความเร่งที่จุด E ก็จะให้แกนนี้เป็นแกน A E นี้เป็นแกน A Nครับทำมุมตั้งฉากครับก็จะได้สมการนี้ออกมาครับความเร่งที่จุด E นะครับเท่ากับ A N บวก A T กำหนดให้ A N เท่ากับ R โอเมก้ากำลัง2t เท่ากับ r alpha ซึ่งความเร็วเชิงมุมคงที่นะครับความเร่งเชิงมุมก็เท่ากับ0นะครับก็จะได้เท่ากับ0ครับแล้วก็ให้ r a d เท่ากับ r a e ครับนั่นก็คือความเร่งที่จุด e เท่ากับ r omega กำลัง2ครับแทนค่านะครับ 0.42 คูณ 16.67 กำลัง2เท่ากับ 116.71 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราต้องการทราบเวกเตอร์ความเร่งที่จุด E นะครับได้เท่ากับลบ 114.71
16.71 ไซ 45 ไอบวกกับลบ 116.71 คอส 45 เจก็จะเท่ากับลบ 82.53 ไอบวกกับลบ 80.53 เจครับก็จะได้คำตอบของข้อ4ออกมา